بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับและก็รวมถึงพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live และก็รวมถึงพี่น้องอาจจะดูย้อนหลังนะครับทาง YouTube หรือช่องทางใดก็แล้วแต่ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามในทุกช่องทางเลยวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าในการบรรยายของรอฟานเนี่ยพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับรอฟานจะมีการบรรยายวันอาทิตย์นะครับเราเรียกว่าบรรยายศุกร์นะตั้งแต่สัปดาห์ที่1 2 3พี่น้องครับไม่ใช่เขาไม่เชิญผมหรอกนะผมไม่ว่างพี่น้องผมมีคิวนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกสันติชน2ก็มีจอง3มีที่คลอง16พอมาเป็นอาทิตย์ที่4เนี่ยว่างแต่เขาไม่จัดไม่วางยากันงี้ดิกำลังเครื่องกำลังจะติดเลยผมว่าถึงไหนแล้วเนี่ยลืมแล้ววันอาทิตย์เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอวันอาทิตย์ที่4เนี่ยรอฟานก็เปลี่ยนนะพี่น้องเป็นบรรยายรายเดือนบางคนก็ประจำนะเราบอกรายเดือนดีกว่าจะได้ฟังรู้เรื่องดีเป็นรายเดือนเนี่ยเราก็จะจัดเป็นค่ำวันเสาร์ที่4ของเดือนนะครับก็ฮัมดุลิลละห์ผมก็ลงไว้แล้วแหละแต่ว่าก็รอคอนเฟิร์มว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าเกรงว่าจะไปทับไปชนกับงานของสื่อมรดกอิสลามแต่ปรากฏว่างานของสื่อเนี่ยเขาเสร็จกลางวันใช่ไหมพี่น้องพอเย็นเขาก็เสร็จแล้วพี่น้องก็เลยมาฟังบรรยายกันได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับผมเกินอาจจะยาวไปนิดนึงนะเพื่อให้พี่น้องได้รอคอยกับหัวข้ออดเปรี้ยวไว้กินหวานพอบอกอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยผมนึกถึงมะม่วงนะครับอันนี้ชัดอันแรกเลยนะผมนึกถึงมะม่วงก่อนทำไมล่ะเพราะมะม่วงเนี่ยถ้ากินตอนที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันก็เปรี้ยวแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอันนี้ยกเว้นมะม่วงมันนะมะม่วงมันต้องกินตอนนั้นแหละแต่ถ้าเขียวเสวยน้ำดอกไม้เนี่ยแล้วตอนนี้หน้ามะม่วงด้วยนะวันก่อนมีคนเดินมาหาฉันมะม่วงเอามะม่วงมาให้แล้วมะม่วงเนี่ยถ้ามันสุกแล้วเหลืองๆแล้วเนี่ยกินคู่กับข้าวเหนียวมูนโอ้โหพี่น้องอันนี้เข้าท่าเลยนะเมื่อกี้เรามีข้าวเหนียวไก่ปิ้งไก่ย่างแต่ถ้าเป็นมะม่วงก็กินคู่กับข้าวเหนียวมูนกำลังจะบอกว่ามันต้องรอคอยถ้าไม่รอพอเห็นมันเป็นออกมาเป็นลูกปั๊บเขียวๆปั๊บสอยซะพอสอยมากินซะคราวนี้เป็นไงเปรี้ยวพี่น้องกินไม่ได้ผลไม้บางอย่างต้องรอให้สุกก่อนถามว่ากินได้ไหมอาจจะกินได้ครับแต่มันเปรี้ยวแต่ถ้าอยากจะกินแบบหวานเนี่ยก็ต้องรอคอยดังนั้นสำนวนสุภาษิตที่บอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานติยสถานพ.ศ.2542เขาบอกว่าหมายถึงการอดทนแล้วก็ฝืนใจด้วยนะอดทนไม่พอต้องฝืนใจด้วยเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรอคอยสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าพี่น้องพอบอกแบบนี้ปั๊บเนี่ยโยงให้เป็นเรื่องศาสนาได้ไหมได้เลยเพราะในการปฏิบัติศาสนาพี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะเป็นเหมือนกับส่วนศีรษะของร่างกายนั่นคือความอดทนเรียกว่าซอบัตซอดบารอ3อักษรแต่ความหมายยิ่งใหญ่อดทนและอดทนไม่พอพี่น้องต้องฝืนตัวเองด้วยห้ามปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์ดังนั้นบรรดาอุลามะได้แยกการฝืนใจของเราเนี่ยพี่น้องออกเป็น2 ส่วนส่วนที่หนึ่งก็เรียกว่าฝืนใจแบบยังไม่รุนแรงมากยังไม่หนักหน่วงมากเนี่ยเช่นการบริจาคพี่น้องการละหมาดอิบาดะห์ทั่วไปเนี่ย
อยู่ในการฝืนใจทั้งนั้นแหละต้องฝืนนะคือต้องข่มตัวเองตลอดละหมาดฟัดดูห้าเวลาถ้าปล่อยก็หมดเวลาพี่น้องเคยเห็นไหมบางคนไม่สนใจเลยปล่อยตัวเองจนกระทั่งปล่อยให้หมดเวลาต้องฝืนตัวเองนะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะละหมาดซูโบหรือละหมาดให้ตรงเวลาส่วนรายการที่สองเขาบอกการฝืนใจต้องเอาชนะอย่างหนักหน่วงเลยก็คือการญิฮาดการเสียสละชีวิตออกไปต่อสู้อันนี้คมดาบคมหอกคมกระสุนสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องวัดใจมากและอีกอันหนึ่งพี่น้องเขาถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเหมือนกันก็คือการไปเตือนเนี่ยแหละการไปพูดไปเตือนคนที่มีอำนาจที่เยอะกว่าเราเตือนเจ้านายเตือนคนที่เป็นผู้ปกครองซุนตอนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝืนใจมากๆแต่ว่ามีบางอิบาดะห์ที่ตรงกับหัวใจเลยอันนี้ไม่ฝืนเลยเช่นการกินของฮาลาลใช่ไหมน้องต้นฝืนใจไหมเวลากินของฮาลาลไม่ฝืนนะยิ่งอร่อยยิ่งกินใหญ่เลยการนิกาการแต่งงานเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ฝืนใจสังเกตพี่น้องวันนิกาเนี่ยยิ้มกันทั้งนั้นแหละมีไหมไปหน้านี่ตกเลยไม่มียิ้มมีความสุขกันไม่ได้ฝืนใจนะเพราะมีความรักที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยหนึ่งในความทุกข์ความทุกข์นะและก็อาจจะดูถูกตัวเองเนี่ยเพราะเราชอบเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเนี่ยชอบไปดูคนอื่นน่ะพี่น้องไปดูคนที่เขามีเยอะกว่าโดยเฉพาะเรื่องของดุนยาน่ากลัวมากพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่131ผมแปลอันนี้จบแล้วให้อาจารย์ยะฟัดเลยนะซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่131ท้ายๆแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตะมุดดันนะอัยนัยกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮเราะตัลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องและเจ้าเนี่ยจงอย่าทอดสายตาอย่าได้ทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกที่ปฏิเสธศรัทธาคำว่าอย่าทอดตาไปก็คืออย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบ้านเราเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมด้วยนะแล้วเขาก็อะไรเขาก็มีปัจจัยอย่างเต็มที่เลยเนี่ยเป็นไงบางทีเราก็รู้สึกท้อใจเอาหรอนี่เราต้องเสียเวลามาละหมาดอีกบางทีคิดอย่างนั้นเลยนะต้องเนี่ยไม่งั้นเราเอาเวลาที่ละหมาดของเราเอาเวลาดอของเราเอาเวลาที่เราซิกเก็ตของเราไปทำมาหากินป่านนี้เป็นไงนี่ถ้าไปคิดแบบนั้นอันตรายเลยพี่น้องเอาหรอเตือนบอกว่าอย่าเอาสายตาเนี่ยไปอะไรไปจับจ้องแล้วก็คอยเทียบชีวิตตัวเองว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่อาจจะเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นคนเคร่งคัดศาสนาเนี่ยเป็นมุสลิมแค่บัตรประชาชนนะพี่น้องนะโอ้ทำไมเขารวยเอารวยเอาดีเอาดีเอาได้เอาได้เอาไม่ใช่ดีรวยเอารวยเอาบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวก็ออกรถป้ายแดงนะอัลลอฮ์บอกไงครับซึ่งความสำราญในดุนยาเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในการนี้ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยให้แบบโกรธไม่ได้ให้แบบรักจามุสฟาอธิบายพี่น้องให้แบบโกรธให้แบบรักไม่ยากผมก็จำมานะเขาบอกว่าเหมือนกับเราเวลาเรามีหนูอยู่ที่บ้านแล้วเรารำคาญมันเนี่ยใช่ไหมเราก็เอาเนยมั่งแหละเอาอาหารมั่งแหละไปวางเอาไว้แต่ไอ้รอบเนี่ยเราทากาวไว้รอบเลยนะนี่ให้นะให้กินแต่หวังอะไรหวังจะจับมันจะฆ่ามันเนี่ยนี่ให้แบบโกรธเราไม่ชอบหนูอยู่แล้วแต่ถ้าให้แบบแมวที่เรารักแมวเป็นไงพี่น้องลูบคอด้วยนะลูบหัวด้วยให้ด้วยความเอ็นดูนะแต่อย่ารักมากเกินไปนะบางทีลูกยังไม่ได้กินข้าวเลยประทูให้แมวกินหมดเอาลูกกอดนะเนี่ยตัวอย่างดังนั้นคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ทรยศอัลลอฮ์และได้เนี่ยนั่นคือการให้ของอัลลอฮ์ที่แบบโกรธพี่น้องเพราะดุนยาไงอัลเราะห์มานอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนั่นแหละแต่1ส่วนเองนะอัลลอฮ์เก็บเอาไว้99ส่วนไว้กับผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์
และเป็นไงครับอัลลอฮ์เตือนผู้ศรัทธาบอกว่าลีนัฟตีนาฮุมฟีฮิวาริสกุรับบิกุมคอยรุนวะอับกออัลลอฮ์บอกว่าการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้านั้นเนี่ยย่อมดีกว่าและจีรังยั่งยืนกว่านั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องการที่เราทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงตามแบบซุนนะของท่านนบีนั่นน่ะมันจีรังยั่งยืนและมันก็ดีกว่ามันใช้แล้วไม่หมดพี่น้องนะอันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเผาหัวก่อนเดี๋ยวให้ครูฉันได้ต่อนะอันนี้ลูกศิษย์นะจ้ะให้ครูได้ต่อนะอันนี้ลูกศิษย์ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ต่อนะครับกับเรื่องของอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเชิญอาจารย์ยัฟฟัตรุบิทักครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮวะนัสตะฮดีฮิวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดีฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลินฟะลาฮาดิยะละวะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะชะดุอันนะนะบียะนามุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัรซะละฮุลลอฮุบินฮุดาวะดีนินฮักกะลิยุซฮิเราะฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญความสารมัดระมัดความมีบารอกะและผลบุญอันยิ่งใหญ่ได้โปรดประสบแด่ท่านประธานมูลนิธิครอบครัวแล้วก็พี่น้องอาจารย์อับดุลลาตีฟที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันในการพูดคุยกับพี่น้องแม้ว่าเราอาจจะมากันไม่มากอันเนื่องมาจากว่าด้วยเวลากลางคืนการเดินทางหรือว่าใครหลายคนอาจจะกลัวยุงก็ได้นะก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรามีรายการสดอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้พี่น้องที่ดูทางเพจก็ต้องไปดูอีกเพจนึงนะเพจรอฟานนะในเพจรอฟานนี่แหละเข้าไปเดี๋ยวก็ไปเจอนะเจอฟีดที่เราที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราทาง MCR เขาก็ฟีดขึ้นมาให้นะพี่น้องก็สามารถกดดูได้สองเพจเลยนะครับจะซักกุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับก็พี่น้องสามารถแชร์สามารถที่จะให้คนอื่นได้ดูได้แล้วเราใช้เวลาแบบนี้เป็นเวลาที่มีประโยชน์มากนะพี่น้องนะเป็นเวลาที่เราได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ในเรื่องราวของการฟังศาสนาและพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยากจะสอนให้เรานั้นได้รู้เรื่องราวของอิสลามและโดยเฉพาะได้ตักเตือนเราในเรื่องที่เราอาจจะหลงลืมในเรื่องที่เรานั้นอาจจะเผลอเรอในเรื่องที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับทราบมาก่อนเราก็จะได้รู้นะครับในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ภาคเพียรพยายามแล้วก็เรียกว่าทุ่มเทนะให้กับพี่น้องทั้งหลายด้วยกับการนำสารอันอิสลามเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่เราจะต้องนำเรื่องราวของศาสนามาบอกกล่าวกับท่านมาพูดคุยกับท่านมาให้ท่านนั้นได้สัมผัสกับคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นี่เป็นหัวข้อเรื่องที่ใกล้เวลาที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั่นแหละเพียงแต่เขาอาจจะไม่ตั้งหัวข้อเรื่องตรงๆนะแต่ในเบรกที่2นะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟน่าจะพูดคุยในเรื่องของเดือนรอมฎอนเรื่องของความสำคัญเรื่องของที่เราจะต้องอดหลับอดตาหลับขับตานอนเราจะต้องอดเปรี้ยวในดุนยาแห่งนี้ที่มันอาจจะเป็นความสีวิไลหรืออาจจะเป็นสำนวนไทยที่พูดกันไปอ่ะนะว่าอันนี้อาจจะคนไทยอาจจะคิดได้แค่เล็กๆน้อยๆคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอาจจะคิดแค่ว่าอย่าไปมีอะไรกันตอนนี้นะเดี๋ยวไปแต่งงานให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องอาจจะใช้สำนวนที่เพียงแค่ดุนยาเท่านั้นแต่สำนวนดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นสำนวนไทยแต่เราก็สอดคล้องนะกับศาสนาอิสลามจะเปรี้ยวจะหวานก็แล้วแต่เราจะกินสิ่งที่หวานที่สุดนั่นก็คือในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องที่สำคัญมากนะและเป็นเรื่องที่ผมต้องตักเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วย
พี่น้องที่ฟังอยู่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะเดินเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนพี่น้องคำเดียวเท่านั้นที่เป็นองค์รวมและทุกสิ่งทุกอย่างของศาสนาอันอิสลามวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอดทนนะพี่น้องเรื่องที่จะนำพาให้เราทุกคนนั้นสร้างให้เรานั้นมีความมุมานะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการในการทำงานศาสนาได้ไม่สามารถที่จะละหมาดได้ไม่สามารถที่จะบวชได้ไม่สามารถที่จะจ่ายซะกาตได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำซอดาเกาะห์ได้ถ้าเราหนึ่งไม่เข้าใจศาสนาและเราไม่อดทนกับเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาให้ท่านมาทำได้ทุกวันนี้นั่นก็คือท่านมีเป้าหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องอดทนบนเรื่องนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอดทนทั้งสิ้นนะพี่น้องนะในเรื่องที่ในครั้งแรกในรอบแรกที่ผมจะเกินนำให้กับพี่น้องเรื่องความอดทนในพี่น้องคือการหักห้ามจิตใจเหมือนที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดเมื่อสักครู่นะก็คือการหักห้ามจิตใจของตัวเองและพยายามกดนัฟซูของตัวเองให้ไม่มีความต้องการในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เป็นความชะฮาวาตหรือเป็นอารมณ์ไฟดำกิเลสทั้งหลายในดุนยานี้พยายามที่จะขัดเกลามันพยายามที่จะข่มมันพยายามที่จะเขาเรียกว่าอบรมมันด้วยกับตัวของเราเองด้วยศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าก็ดะอัฟละฮะมันซักกาฮะบุคคลที่เขาจะประสบความสำเร็จคนที่เขานั้นขัดเกลาตัวเขาเองขัดเกลาจิตใจตัวเองในเรื่องของการดำรงชีวิตในดุนยานี้ อายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของความประเสริฐของความอดทนในดุนยานี้และพี่น้องก็คงเห็นถึงผลบั้นปลายอ่ะนะของคนที่ไม่อดทนทั้งหลายเราจะเห็นมากมายดังเช่นปรากฏอยู่ในชีวิตในดุนยาบางครั้งเราได้รับเนื้อมัดมานะแต่เนื้อมัดมันหายไปจากตัวเราอันเนื่องมาจากว่าเราไม่อดทนอันนี้ประการที่หนึ่งเราจะเห็นถึงแม้กระทั่งคนบางคนเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่ในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบมีกษัตริย์คนหนึ่งรับอิสลามพี่น้องแล้วตัวเองก็เดินต่อวาฟณบัยตุลลอฮินฮารอมด้วยกับการครองอิหรอมมีคนที่เป็นคนแบบว่าเป็นคนจนคนหนึ่งใส่ อิหรอมเก่าๆขาดๆนะสภาพเป็นคนยากจนเดินเหยียบอิหรอมของกษัตริย์ในขณะที่ต่อวาฟพี่น้องปรากฏว่ากษัตริย์คนนั้นนี่นะยังคงมีความรู้สึกตะฟักคุมยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฟักคอดยังมีความรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งอยู่ทั้งที่ตัวเองเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และต่อวาฟมีค่าเท่ากับคนมิสกีนคนหนึ่งนั่นแหละก็คือต้องการความหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าชายคนนั้นนี่นะครับเกิดไปเหยียบอิหรอมของกษัตริย์ผู้สูงส่งที่กำลังเพิ่งรับอิสลามใหม่และกำลังที่จะอะไรครับกำลังที่จะต่อวาฟณบัยตุลลอฮินฮารอมจึงเงื้อมือในขณะที่ชายคนยากจนคนนั้นเนี่ยนะเงื้อมือขึ้นนะแล้วก็ตบหน้าชายคนนั้นฉาดใหญ่เลยเพราะอะไรอ่ะตัวเองไม่สามารถอดทนได้ไม่สามารถระงับสติอารมณ์แม้กระทั่งจะอยู่ต่อหน้าบัยตุลลอฮินฮารอมก็ไม่สามารถอดทนได้เพราะว่าคนยากจนคนนี้มาเหยียบอิหรอมของตัวเองจึงใช้มือของตัวเองเนี่ยที่สูงส่งที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยตบหน้าชายคนยากจนคนนั้นฉาดหนึ่งปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวก็ถึงท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้เป็นอามีรุลมุมินีนปรากฏว่าอะไรครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเมื่อได้รับข่าวการกระทําของกษัตริย์คนนี้กับคนยากจนคนนี้พวกคนยากจนไปฟ้องบอกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่ท่านดันไปเหยียบอิหรอมของเขาไปอิหรอมของเขาตบหน้าฉันอย่างแรงเลยทำให้ฉันเจ็บเนี่ยท่านจะตัดสินอย่างไรถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยนะครับเรียกว่ามวยไม่ถูกคู่เลยนะต้องเป็นเรื่องที่หลงลืมปล่อยไปเถอะเรื่องนี้
แหมคนรวยระดับมหาศาลเป็นกษัตริย์ตบนิดตบเล็กตบน้อยคนจนสบัดอดทนกันไม่เถอะนี่ก็คือน่าจะเป็นคนบ้านเราน่าจะแล้วเราก็น่าจะตัดสินอย่างนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครแม้กระทั่งพอผมเป็นผมนะผมก็ตัดสินอย่างนั้นแหละทำไมอ่ะเราต้องรักษาคนรวยสิคนจนให้มันมีสักร้อยคนมันก็ไม่มีค่าเท่าคนรวยหนึ่งคนหรอกพี่น้องมนุษย์เรานี่นะไม่ต่างอะไรกับการตัดสินปัญหาลักษณะแบบนี้ถามว่าทำอย่างไรครับอุมัรเนี่ยบอกว่าท่านต้องขอโทษชายคนนี้และให้เขาตบหน้าคืนทำอะไรกับใครไว้นี่นะอุมัรบอกว่าเพราะท่านไม่โดนวันนี้ท่านจะโดนในอาคิเราะห์ปรากฏว่าชายคนยากจนคนนั้นเนี่ยเมื่ออุมัรตัดสินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมาชาอัลลอฮ์ท่านอุมัรมีความยุติธรรมท่านอุมัรให้ความเป็นธรรมปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าคนที่เป็นกษัตริย์นี่นะครับพูดคำเดียวตัวเองเพิ่งรับอิสลามและจะให้คนจนมาตบหน้าฉันนี่นะและในรูปแบบการตัดสินปัญหาแบบนี้ชายคนนั้นออกจากอิสลามทันทีขอปฏิเสธว่าฉันไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปแล้วเห็นไหมพี่น้องแต่อีกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กสำหรับเรานะแต่ใหญ่สำหรับกษัตริย์คนนี้เขาเป็นกษัตริย์ดูแลคนจำนวนมหาศาลมีราษฎรมากมายเขาชายคนเขาต้องถูกชายคนยากจนที่เป็นมุสลิมมาตบหน้าเขาเนี่ยเขายอมไม่ได้ให้เอาคืนเนี่ยเขายอมไม่ได้เขาจึงออกจากศาสนาอิสลามพร้อมพลทหารของเขานี่คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงนะในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบถามว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุทาหรณ์อะไรสิ่งหนึ่งที่ผมนำมาเล่าอันเนื่องมาจากว่ากษัตริย์คนนี้ไม่มีความอดทนแม้กระทั่งจะปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์เขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจะไม่รู้จักคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะไม่ประสบความสำเร็จในบ้านปลายนอกจากเขาจะต้องอดทนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์นั้นได้บอกว่าซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอมะอุกบัดดารซะลามุนอะลัยกุมขอความสันติสุขจงประสบกับท่านจงประสบกับพวกท่านทั้งหลายซะลามุนอะลัยกุมที่ท่านได้มาวันนี้นี่นะเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันยิ่งใหญ่เนี่ยซะลามุนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความปลอดภัยกับท่านบิมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นได้อดทนมาในชีวิตในดุนยาของท่านซอบัรตุมซอบัรตุมฟีฮายาติดดุนยาวะบาลาอิฮาอดทนกับชีวิตในดุนยาและความเขาเรียกว่าบาลาทั้งหลายที่ประสบกับเราหลายคนคงคิดในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นิสฟูชะบานคงเดี๋ยวไปอ่านยาซีนก็ได้จะได้ตอนเนาะบาลอเรื่องแบบนี้พี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดนะพี่น้องนะยังมีอยู่มากมายในบ้านในเมืองของเราผมครั้งเมื่อวานนี้ผมไปละหมาดอยู่มัสยิดนึงเล่าให้ฟังนิดนึงไปเดี๋ยวเอามานินทานะแต่เล่าให้พี่น้องฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์พี่น้องเรื่องราวของศาสนาเราจะบอกว่าเราจะพูดให้มันสวยไปในทางโล่งสะดวกมีแต่กลิ่นเกสรมีแต่กุหลาบมีแต่อะไรที่ดีอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ต้องไปจับต้องใครเขานะมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องศาสนาอิสลามสอนเราสองด้านหนึ่งสวรรค์ไปอย่างไรนรกท่านจะต้องระมัดระวังซอฮาบะท่านหนึ่งบอกกับท่านนบีว่าฉันนี่นะคือซอฮาบะที่ชื่อฮุวาฮูดัยฟะอิบนุยามานไม่เคยถามนบีเรื่องสวรรค์แต่ถามนบีเรื่องนรกและความชั่วถามว่าทำไมอ่ะทำไมซอฮาบะท่านนี้หมกมุ่นเหรอไม่ใช่ซอฮาท่านฮุซัยฟะอิบนุยามานบอกว่ามาคอฟะตันอัยยุดริกานีฉันกลัวเหลือเกินว่าอะไรว่าไอ้ความชั่วไฟนรกทั้งหลายเนี่ยมันจะทำลายตัวฉันเราจะสอนให้คนไปสวรรค์อย่างเดียวได้ไหมพี่น้องให้มันอยู่กับทางสวรรค์เนี่ยไม่ต้องไปอยู่กับนี่มันก็พอเหมาะพอเจาะแล้วไม่ได้ครับพี่น้องเรามีบรรยายทำไมต้องบรรยายเช้าแล้วต้องบรรยายเย็นด้วยทำไมต้องบรรยายกลางคืนให้พี่น้องได้รู้จักกลางคืนกับกลางวันพี่น้องบอกอยู่บ้านก็รู้จักไม่ต้องมาบรรยายฉันรู้จักเราแต่ทำได้ทั้งสองแบบพี่น้องที่เราพูดให้กับพี่น้องคือเราอยากจะให้พี่น้องได้รู้หลายๆอย่างได้รู้หลายๆแบบได้อดทนตอนกลางวันเนี่ยหลายคนบอกว่าบรรยายทำไมอาจารย์ยุงเยอะแถวมูลนิธิ
รับฮาเนี่ยยุ่งมากทีเดียวมาชาอัลเลาะห์พี่น้องที่อดทนในวันนี้ท่านก็จะได้ผลบุญมากกว่าท่านอยู่ตอนกลางวันยุงท่านอาจจะกัดเจ็บปวดในวันนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นไข้ก็หาหมอนะพี่น้องนะยุงแถวนี้มากัดกลายเป็นโอ้ยอาจารย์ยาฟัดก็สอนมาให้อดทนไม่ต้องไปหาหมอหาหมออะไรหรอกฉันอดทนเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่นะพี่น้องเป็นไข้อะไรไข้ขึ้นก็หาหมอซะนะอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นอะไรไปเยอะมากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าเราเองก็ต้องสั่งสอนผู้คนเพื่อให้เกิดความสมดุลในวิธีการของท่านนบีมิได้หมายความว่าวิธีการของท่านนบีพูดให้มันสวยเท่านั้นรวยในคำพูดรวยในคำศัพท์และสร้างให้มันเป็นมโนภาพที่งดงามแต่หลังจากนั้นส่วนไอ้รายละเอียดข้างทางจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าไปยุ่งกับมันไม่ได้พี่น้องมนุษย์เราไม่มีทางที่จะอยู่แต่ความดีและความชั่วนั้นเราจะหันหลังให้หรือว่าเราไม่รู้จักความชั่วแต่เรารู้จักแค่ความดีอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมนุษย์เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องเราศึกษาอะไรความเป็นไปได้ธุรกิจของเราจะต้องดำเนินการไปได้แล้วเราศึกษาอะไรครับอีกครับศึกษาว่าแล้วมันจะมันถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือมันเป็นแบบใดที่จะทำให้ธุรกิจของเราพังได้มีไหมครับนักธุรกิจในดุนยาบอกว่าผมเนี่ยประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากว่าผมดูแค่คนขับรถเบนซ์เท่านั้นแหละนั่นคือชีวิตหลอกลวงพี่น้องมิฉะนั้นนะพี่น้องนะถ้าเราไม่รู้จักคำว่าชีวิตหลอกลวงเราจะเห็นอะไรครับเห็นไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเดินอยู่ในบ้านเมืองเราเยอะแยะไปหมดมีคดีอันมากมายอยู่ใน DSI นี่เยอะแยะไปหมดทำไมอ่ะเพราะพวกนี้สอนให้เรามโนภาพมโนภาพอะไรครับนี่คนประสบความสำเร็จนี่เขามีรถเบนซ์ขับนี่เขาพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศปีละ3ครั้งนี่เขานี่ประมาณนี่มีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารนี่เขานี่มาชาอัลเลาะห์ชีวิตเขาหรูหรามากมายอยากจะสำเร็จเหมือนเขาไหมทำสิเข้ามาสิ550เหมือนรู้เลยนะ560บาทฝากแล้วคุณได้อ่านหนังสือ3เล่มกลับไปนั่งอ่านที่บ้านแล้วร่วมกลุ่มกับเราเอาแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาแค่กระเป๋านะ550บาทต่อจากนั้นถ้าเกิดอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของเราออร่าอะไรเหล่านี้นะคุณก็ซื้ออีก 2,000 บาทเป็นสมาชิกของเราต่อไปท่านจะได้เป็นเพชรเป็นมงกุฎเป็นจวักเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่จะเป็นกันต่อไปเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเขายังสามารถที่จะสร้างมโนภาพความดีเฉยๆเนี่ยและมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเป็นแมลงเม่าเดินเข้าไปและพร้อมที่จะสมัครผมเองเคยไปฟังก็สมัครกับเขาด้วยเพราะอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนในกอในขอในงอที่โอโหมาชาอัลลอฮ์ได้มีโอกาสพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศมาชาอัลลอฮ์มีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถเบนซ์ขับมาชาอัลลอฮ์เปลี่ยนรถเบนซ์ป้ายแดงมีลัมโบกินี่มาจอดหน้าบ้านแต่สุดท้ายคือมโนภาพความเลวร้ายทั้งสิ้นพี่น้องคือการหลอกลวงไม่ว่าเขาจะมีออฟฟิศอยู่ที่ใดก็ตามคือการหลอกลวงแต่อิสลามสอนท่านเนี่ยไม่ได้หลอกลวงสอนท่านให้รู้จักสวรรค์เพื่อที่ท่านจะไปและสอนท่านให้รู้จักนรกเพื่อให้ท่านนั้นห่างไกลนี่คือความสมดุลที่นบีได้สอนเราแต่มันอาจจะไม่ใช่ความสวยงามมิฉะนั้นพี่น้องเราจะไม่เห็นวัดบางวัดที่บางที่ที่เขาพยายามซื้อที่ให้สวรรค์เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยมาทำบุญกับฉันสินะทำบุญนะแล้วก็นี่นะที่ของท่านอยู่ในสวนสวรรค์นะมีคนแผงคนหนึ่งพี่น้องพวกนักขายสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งบอกว่าในเมื่อท่านสามารถวัดว่าตารางเมตรในสวรรค์มีเท่าไหร่เนี่ยฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันคิดแผงแปลกกว่าท่านหน่อยหนึ่งทำยังไงดีอ่ะฉันจะซื้อพื้นที่ทั้งหมดในไฟนรกในเมื่อท่านสามารถขายสวรรค์ได้เป็นกี่ตารางเมตรนี่นะเอามาขายให้ผู้คนซื้อสิคนละกี่ตารางดีท่านจะได้มีที่พำนักของท่านอยู่ในสวนสวรรค์และท่านเนี่ยนะและมาขายผู้คนอย่างนี้เนี่ยฉันเนี่ยขออะไรขอซื้อพื้นที่ในนรกคนเป็นบาทหลวงบอกว่าท่านจะมาซื้อที่ในไฟนรกทำไมทำไมอยากจะไปอยู่เหรอเมื่อฉันเนี่ยเป็นเศรษฐีนะฉันซื้อที่ในนรกหมดเนี่ยสวรรค์ท่านจะได้ไม่ต้องขายใครเพราะฉันซื้อไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้มันคือสวรรค์อย่างเดียวพี่น้องเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เป็นความสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวให้เราได้รู้ว่าศาสนาอิสลามคือความสมดุลวันนี้เราจะคุยเรื่องของการซอบัตและก็อดทนเรื่องที่เราจำเป็นอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของเราในฐานะผู้ศรัทธา
ที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวคือยอดของอันอิสลามอิสลามไม่สามารถดำรงตนได้ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีความอดทนเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอัลลอฮฺบอกว่าฟัสบิรูสู่เจ้าทั้งหลายต้องอดทนกามาซาบารอูลุลอาซมีมินารุสุลดังเช่นคนที่เป็นเหล่าบรรดารอซูลทั้งหลายเขาได้อดทนท่านต้องอดทนอดทนต่อความยากลำบากในดุนยานี้อดทนในการปฏิบัติอามันอิบาดะต่ออัตต่ออัลลอฮ์อดทนในการที่ท่านนั้นห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้ามชะฮาวาตนั้นมันจะพาเราไปในหลายเรื่องเราก็พยายามอดทนอดทน ต่อบาละที่เราไม่ชอบจะมาประสบกับเราเราต้องใช้คำว่าอดทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเดินไปหาผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้เมื่อลูกเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตนอนอยู่ที่กุบอร์ถูกฝังอยู่ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ที่กุบอร์ของลูกชายด้วยความโศกเศร้าเสียใจท่านนบีเดินไปปลอบโยนเดินไปบอกกล่าวกับสตรีคนนั้นบอกว่าอิสบิรีเธออดทนนะท่านนบีบอกกับเธอนะเธออดทนนะหันควับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิไลกะอันนีมาทางไหนไปทางนั้นเขาไม่รู้จักว่านี่คือท่านนบีมุฮัมมัดแต่ดูอาดาบกิริยาท่าทางของท่านนบีนะท่านนบีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีกิริยาท่าทางที่งดงามจริงท่านไม่ตะแบงข้างกับใครนะแม้กระทั่งคนที่กำลังร้องไห้และคนที่กำลังไล่ท่านนะท่านเดินจากในเมื่อเขายังไม่ตอบรับอย่าพยายามในภาวะนี้อย่าพยายามกับเขาหลายคนพี่น้องเวลาด่าว่าชาวบ้านเนี่ยนะทำไมไม่รู้เรื่องทำไมโง่ขนาดนี้ไม่ทำไมไม่เรียนทำไมไม่รู้จักเรื่องศาสนาทำไมไม่ปฏิบัติคือว่าจะเอาให้ได้นะพูดง่ายๆท่านนบีไม่มีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบอกว่าอีไลกาอันนีมาทางไหนไปทางนั้นเขาไม่รู้จักท่านนบีมุฮัมมัดปรากฏว่าชายก็มีคนเดินมาบอกว่าคนที่ท่านไล่มาสักครู่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของอัลลอฮ์นะเขาก็เดินไปขอมาอัฟท่านนบีบอกท่านนบีบอกกับท่านนบียารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์ผมฉันไม่รู้จริงๆว่าเนี่ยท่านเนี่ยเป็นรอซูลเป็นท่านนบีมุฮัมมัดฉันนึกว่าเป็นคนธรรมดามาตักเตือนฉันก็ตอนนั้นยังโศกเศร้าเสียใจอยู่เพิ่งเสียลูกไปท่านนบีจึงบอกเป็นข้อคิดบอกว่าอินนามัสซับบรุฟีซอดมาตินอูลานี่คือสุดยอดของความซอบัตท่านนบีบอกว่าการซอบัตที่จะมีผลบุญที่สมบูรณ์ที่สุดผลบุญที่แท้จริงเนี่ยนะนั่นก็คือการซอบัตเมื่อเกิดเหตุกับเราขณะนั้นคือเกิดเหตุกับเราในขณะนั้นเนี่ยเราซอบัตได้เราการอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราสามารถกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วพี่น้องบางท่านนะบางท่านนี่พี่น้องเป็นเบาหวานเป็นแผลที่เท้านี่ขอโทษนะครับถูกตัดนิ้วพี่น้องมี5นิ้วนี่ตัดไป2นิ้วเหลือ3นิ้วสลับท่านนี้บอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฉันมา5แต่เวลาพระองค์เอาคืนดูสิพระองค์เอาคืนแค่2ยังเหลืออีก3สลับท่านเดียวกันนี่ความอดทนนี่นะมีลูก4คนพี่น้องปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเสียชีวิตคำแรกที่เขากล่าวท่านนี้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เนี่ยมัดชั้นลูกมี4คนแต่เวลาอัลลอฮ์เอาคืนเอาคนเดียวดูวิธีคิดพี่น้องวิธีคิดของคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาจึงเป็นยุคสมัยที่ดีที่สุดเขาไม่ได้คิดอย่างเราเลยต่างจากเราเลยเรานี่มองสิ่งที่เราขาดอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมองสิ่งที่เรามีนี่คือความสูงส่งของมนุษย์นะพี่น้องนะความสูงส่งของมนุษย์เท่ากับเป็นความสูงส่งของศาสนาของเราด้วยเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้บอกกับหญิงคนนั้นอินนามัสซับรูฟีซอดดามาตินอูลาก็คือการอดทนครั้งแรกเมื่อประสบเหตุกับเรา
ท่านนบีเหล่านั้นเนี่ยเขาได้อดทนท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามถูกโยนลงไปในไฟอดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นไฟเย็นท่านนบีอิสมาอีลจะถูกเชือดคออดทนเหลือบตาขึ้นมาบอกกับพ่อเนี่ยนะบอกกับพ่อบอกว่ายาอับติอิฟอัลมาตุอุมัรซะตะจิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินดูคนเป็นลูกอายุประมาณ10ขวบนะพี่น้องบอกกับคนเป็นพ่อที่กำลังจะก่อนที่จะเชือดเนี่ยพี่น้องบอกกับพ่อนะพ่อจำไว้นะเวลาจะเชือดฉันนี่นะเอาฉันนะคว่ำหน้าบอกพ่อนะเอาอิสมาอีลเนี่ยบอกกับพ่อบอกเอาฉันคว่ำหน้า2รับมีดให้คมเชือดลูกเนี่ยรับมีดให้คมแล้วก็บิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็บอกคำนี้กับคนเป็นพ่อบอกว่าอะไรครับโอ้พ่อของฉันโอ้พ่อสุดที่รักของฉันยาอาบาติอิฟอัลท่านจงทำอิฟอัลมาตุมารในสิ่งที่ท่านได้รับบัญชาใช้สัตยิดุนีท่านจะพบว่าฉันเนี่ยคืออิสมาอีลเนี่ยอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์มีนัสซอบิรินคือผู้ที่อดทนเห็นไหมพี่น้องนบีอิสมาอีลไม่ธรรมดาเลยนะบอกกับพ่อนะถ้าเกิดว่าพ่อหงายคอแล้วเชือดฉันเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อก็สงสารเอาฉันคว่ำหน้าลงไปพ่อรับมีดให้คมเชือดทีเดียวให้ขาดไม่ได้มีย่อท้อใดๆกับคำสั่งของอัลลอฮ์เลยหลังจากนั้นพี่น้องเห็นท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกพี่น้องกลั่นแกล้งถูกโยนลงไปในหุบในบ่อน้ำที่ลึกมากถูกขังโดยอายุติธรรมในคุกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบียูซุฟว่าฟะซับรุนญะมีลวัลลอฮุมุสตะอานุอะลามาตะซิฟูนยูซุฟจงอดทนให้งดงามเถิดซับรุนญะมีลนี่มันอดทนแบบหมดใจเลยพี่น้องคืออดทนแล้วสามารถไม่มีคำกล่าวใดๆไม่มีคำพูดใดๆที่เป็นคำพูดที่จะด่าว่าต่อสิ่งที่ประสบอดทนแล้วก็ยิ้มด้วยพี่น้องฟะซับรุนญะมีลผมไม่ทราบว่าศัพท์สองคำนี้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่กันได้ยังไงแต่อัลลอฮ์เอาให้อยู่กันได้ถ้าสามารถเกิดขึ้นกับพี่น้องได้มาชาอัลลอฮ์ฟะซับบรุนญะมีลท่านต้องอดทนให้สวยงามไม่รู้จะแปลยังไงเขาแปลกันอย่างนั้นนะแต่คำว่าญะมีลในที่นี้นักวิชาการก็พูดคุยนะหมายถึงการซอบัตแล้วสามารถกระทำคุณงามความดีต่อไปได้ซอบัตอย่างหมดใจโดยที่ไม่คิดว่าเขามีสิ่งอันใดเลยในหัวใจของเขาที่เป็นการเคลือบแคลงซอบัตโดยไม่กล่าวว่าบางคนอาจจะซอบัตภายนอกนะภายในนี่มาชาอัลลอฮ์ร้อนมากเลยแต่ซอบรุนยามีนี่ซอบบรุนซอบัตที่เย็นที่สุดเลยพี่น้องวัลลอฮุมุสตะอานุอะลามาตัสซิฟูนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงช่วยเหลือในสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัตินี่คือความยิ่งใหญ่อันมากมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือกุดวะคือแบบฉบับของความอดทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านในดุนยานี้ในเรื่องศาสนาท่านก็หนักหน่วงสารพัดสารพันแต่ในเรื่องราวของการดำรงชีวิตในฐานะครอบครัวพี่น้องเสียภรรยาสุดที่รักท่านหญิงคอดียะเสียลุงอบูตอเลบเสียลุงของท่านอีกคนหนึ่งท่านฮัมซาอย่างชนิดที่อายุติธรรมเป็นอย่างยิ่งเสียลูกในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่มีพ่อสักกี่คนพี่น้องที่เสียลูกในขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่มันจะเศร้าขนาดไหนและนบีไม่ได้เสียคนเดียวนะลูกของท่านนบีเสียชีวิตตอนเด็กทั้งหมดกอเซมอัลกอเซมอิบรอฮีมอับดุลลอฮ์เสียชีวิตทั้งหมดลูกสาวเสียชีวิตทั้งหมดในยุคในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตนอกจากท่านหญิงฟาติมะอุมมุกัลซอมรุกกอยะไซนับทุกคนเสียชีวิตก่อนท่านนบีทั้งหมดนี่คือความเจ็บปวดที่ท่านนบีได้รับแต่สิ่งที่ท่านนบีนั้นมีคือความอดทนพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะฉายภาพให้กับพี่น้องได้เห็นว่าไอ้คำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือให้ท่านได้อดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นในดุนยานี้
ซึ่งถือได้ว่ายังไม่เท่ามุซีบะห์ที่ประสบกับเหล่าบรรดาอัมบียะห์ไม่เท่ากับคนดีในอดีตที่ผ่านมาไม่เท่ากับบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ชื่นชมอยู่ในทั้งอัลกุรอานที่ได้กล่าวอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฝากกับพี่น้องในช่วงต้นนะครับอาจารย์อับดุลลาติฟครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ได้ฟังรายละเอียดของเรื่องของความอดทนนะคือตั้งหัวข้อมาเนี่ยพี่น้องมันก็หนีไม่ออกกับเรื่องนี้แหละนะครับเพราะคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยก็คือเรื่องของความอดทนแต่อีกประเด็นนึงที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คืออาจจะเป็นสำนวนพูดถึงคนหนุ่มสาวก็ได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับไม่ไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็รอคอยสู่รักที่ถูกต้องก็คือการแต่งงานนะครับอันนี้ก็อีกสำนวนนึงเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับเรื่องของความอดทนเนี่ยแล้วมันมีคำหนึ่งก็คือเพื่อรอคอยสิ่งที่ดีกว่าบางอย่างเนี่ยในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าดีแล้วแหละพี่น้องแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยอยู่หลายคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยบางครั้งเราก็ตกหลุมพรางนะโดยเฉพาะคนที่มีตัวเลขอยู่ในหัวสมองฉันนี่ก็เริ่มเป็นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งขายของเยอะขายนู่นขายนี่เริ่มมีตัวเลขคิดเป๊ะเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวเลขออกไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็นึกในใจว่าตกลงจะเป็นโต๊ะครูหรือว่าจะมาเดินอาชีพไหนกันแน่สุดท้ายแล้วไม่ได้ผิดอะไรนะค้าขายได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราอย่าไปเอาทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มจนกระทั่งหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ฉันบอกว่าทำงานจนไม่มีเวลาละหมาดมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องโทรมาจะให้ฉันตอบว่าทำได้อะพยายามบอกอย่างนั้นมันไม่มีเลยไม่มีจริงๆเวลามันไม่มีเลยไม่มีเลยฉันบอกแล้วถามวันนี้มีเวลาเข้าห้องน้ำมั้งเปล่าบอกมีอ้าวโทรละเข้าห้องน้ำเข้าได้ที่จะละหมาดไม่มีเวลากินข้าวมีนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องดุนยาที่สำคัญเราเห็นว่าสำคัญเราจะมีเวลาให้กับมันแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามองเรื่องอาคีรอห์ไม่สำคัญเราก็จะปล่อยปะละเลยมันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการตอกย้ำเน้นย้ำถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับมันไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตาเนี่ยทุกสรรพสิ่งเลยแต่พี่น้องรู้ไหมที่เห็นว่าแจ๋วๆกันทุกวันเนี่ยที่มีกันเยอะๆสุขไม่รู้จะสุขกันยังไงอะนะนั่นคือหนึ่งเท่านั้นแหละแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้ไว้ในดุนยาดังนั้นอย่างที่ฉันบอกว่าคนที่ทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้นะคนที่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ให้แต่ให้แบบไม่เหมือนกันแต่อัลลอฮ์เก็บไว้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยถึง99ส่วนในหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาลิลลาฮิมิอะตะเราะห์มะตินอัลลอฮ์เนี่ยทรงกำหนดเอาไว้เนี่ย100ความเมตตาณที่พระองค์เนี่ยพี่น้องมีอยู่100ความเมตตา100ส่วนอันซะละมินฮาเราะห์มะตันวาฮิดะวาฮิดะอันซะละมินฮาเราะห์มะตันวาฮิดะตันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาเนี่ยเพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นพี่น้องวาฮิดะหนึ่งส่วนเท่านั้นเลยให้ใครมั่งไบนะจินวัลอินส์วัลบะฮาอิมวัลฮาวามอัลลอฮ์ให้ไม่ว่าจะยินก็ได้นะวันนี้อาจจะมียินมาฟังด้วยแต่เราไม่เห็นนะพี่น้องน้องต้นเห็นบ้างป่ะแล้วก็เป็นไงอินส์ก็คือมนุษย์นะมนุษย์ก็มีอัลลอฮ์ให้อย่างที่ฉันบอกแล้วก็บาฮาอิมปศุสัตว์สัตว์นี่อัลลอฮ์ก็ให้นะให้น้ำให้หญ้านะแล้วก็ให้มีชีวิตในความสุขของเขาน่ะนะของมันน่ะสัตว์นี่เรียกมันได้
ถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็เอาแล้วนะอันนี้อัลลอฮ์เมตตาแล้วก็ฮาวามก็คือสัตว์มีพิษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความเมตตาให้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษบอกว่าไงครับฟะบีมายะตาตอฟูนะวะบีมฮายะตารอฮามูนะวะบิฮาอัตติฟูอัลวะชอะลาวะลาดิฮาและก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นนะทำให้สัตว์ที่ดุร้ายพี่น้องนะทำให้มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันวรรคแรกก็คืออัลลอฮ์ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันเราเนี่ยเป็นคนขี้สงสารไหมเขาบอกคนไทยเนี่ยขี้สงสารมากเลยนะดูยังไงอ่ะดูตอนโอนสตังเวลามีข่าวดังๆขึ้นมาเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีกระแสแชร์กันไปซึ่งปรากฏว่าต้องบอกว่าให้เลิกโอนเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าคนนั้นได้เป็นหลายสิบล้านเลยแต่มีข่าวใช่ไหมไปต่อคิวรอรับทะเบียนอะไรนะเราชนะไม่มีมือถือมีคนคนหนึ่งก็ไปถ่ายเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกลูกเนี่ย60กว่าแล้วแม่ก็80 90แล้วกำลังป้อนข้าวรอที่จะนั่นรอที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนปรากฏว่ามีคนเอาบัญชีไปให้ได้เป็นล้านไม่ต้องรอแล้ว 7,000ไอ้ตอนฉันป้อนทำไมไม่ให้ไปถ่ายบ้างไม่มีเราไม่ได้ไปรอเราลงมือถือได้เยอะกว่าที่รัฐบาลให้ 7,000 อีกอัลลอฮ์คราวนี้ยุ่งแล้วนะพอมีตังค์นี่วุ่นวายนะลองสังเกตดูตอนไม่มีตังค์ไม่ค่อยวุ่นวายไหนนั่นมาหาไอ้นู่นมาหาคนไทยเรานี่ขี้ขุนขานเขาบอกว่าอะไรนี่แหละเวลาเห็นก็จะช่วยเหลือกันดีนะแต่บางครั้งก็ต้องตรวจสอบก่อนหน่อยบางครั้งเป็นมิจฉาชีพดูเหมือนมิตรนะแต่มิตรไม่ดีเขาเรียกมิจฉาชีพปลอมเฟซขึ้นมาแล้วก็มาหลอกแต่ถ้าพี่น้องอยากจะได้ผลบุญของการบริจาคเลยนะพี่น้องมันมีกองทุนอยู่อันนี้กองทุนของดูแลรอบฮานพี่น้องทีวีรอบฮานอยู่377หรือเปล่า377กองทุนนะประมาณนั้นน่ะนะพี่น้องก็ที่ดูในไลฟ์สดนะก็สามารถจองกันได้นะกองทุนละ250สี่กองทุน 1,000 กว่ากันไปเพื่อจะให้ทีวีของเราได้เดินหน้าต่อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือความเมตตาที่มนุษย์มีต่อกันเราเห็นอกเห็นใจภรรยาเราเห็นอกเห็นใจลูกนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องลองนึกดูนะสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยอะไรบ้างล่ะดุร้ายหมีแพนด้าอันนี้ไม่นับมึงพี่น้องมันก็อาจจะดุแล้วนะแต่เอาแบบชัดๆเนี่ยเสือสิงโตไฮยีน่ามีอะไรบ้างนะฉันก็ไม่รู้ที่ดุร้ายนะพี่น้องที่เวลาไปดูแล้วก็เขาไม่ให้เข้าไปใกล้นะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้ว่าตัวมันจะดุร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยเวลามันจะย่ำมันจะทำอะไรเนี่ยมันจะระวังลูกของมันเห็นไหมมันดุนะพี่น้องกัดคอขย่ำคอเลยเวลาฆ่ากวางฆ่ายีราฟยีราฟคงไม่ได้กินพี่น้องมาลายแต่พอเวลามันมาอยู่กับลูกมันปั๊บพี่น้องมันอ่อนโยนกับลูกเฉยเลยจะวางเท้าแต่ละเท้าก็เรามัดระวังด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์นั้นได้โปรยลงมาให้ลงมาในดุนยาหนึ่งส่วนในท้ายของฮะดีษบอกว่าอัคอรว่าอัคอรอัลลอฮุติสอันวะติสอีนะรอห์มะตันยัรฮัมุบิฮาอิบาดะฮูยะมัลกิยามะและพระองค์นั้นทรงเก็บเอาไว้อีก99ความเมตตาพี่น้องอีก99ส่วนไว้รอให้กับใครให้กับบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ในวันกิยามะห์หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหะห์พี่น้องพอฟังแบบนี้แล้วเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าไหมพี่น้องในอาคีรออีก99พี่น้องลองคิดให้ดีนะ
มีเชคท่านหนึ่งเนี่ยเป็นครูฉันด้วยนะเชคอุสมานอัลคอมิสเนี่ยท่านบอกในคลิปของท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดถึงขั้นเรื่องของสวรรค์เอาแค่บัซซักเนี่ยพี่น้องบัซซักก็คือโลกระหว่างที่กั้นระหว่างดุนยานะแล้วก็อาคิเราะห์จะเสร็จจะสิ้นสุดบัซซักก็คือวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกแล้วก็วันกิยามะห์ก็คือวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาบัซซักไม่มีแล้วทุกคนที่ตายก่อนถึงวันสิ้นโลกพี่น้องไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่บัซซักหรือเราจะเรียกว่าโลกแห่งหลุมฝังศพก็ได้พี่น้องลองคิดดูคนที่ตายเมื่อพันปีที่แล้วพันปีที่แล้วอ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าบัซซักก็ยังอยู่ก็ยังนอนอยู่ในกูโบนั่นแหละอยู่ในบัซซักนั่นแหละพันปีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราเนี่ยมีใครอายุถึงพันปีบ้างในตอนนี้ไม่มีแล้วนุ่นสมัยนบีนูห์เนี่ยอาจจะมีสมัยเราเนี่ยไบนาติสอินวะซะบาอินอยู่ระหว่าง60ถึง70เอาอายุของเราเนี่ยพี่น้องตัดอายุ15ไปอะเกนบาเลกไปนะบวกลบไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ60 70เอานี่เอาเต็มๆเลยนะทำความดีให้เต็มที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานตายไปปั๊บพี่น้องอยู่ในอาลัมบาซักอยู่ด้วยความปลอดภัยในหะดีษบทนึงบอกว่าจะให้หลับพี่น้องแจ้งข่าวดีแล้วนะเดี๋ยวฟื้นคืนมารับรางวัลยิ่งใหญ่ได้สวรรค์แล้วก็ให้หลับไปหลับแบบไหนอ่ะหลับแบบคืนที่นอนกับภรรยาคืนแรกมีความสุขไหมน้องต้นไม่รู้เรื่องหรอกยังไม่ได้แต่งต้องถามคนที่นิกาแล้วว่าวันแรกที่นอนกับภรรยาเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงพี่น้องมันมีความสุขหลับแบบไม่ต้องมีกังวลในหะดีษบอกหลับแบบไม่ต้องมีกังวลพี่น้องเราทุกวันเนี่ยหลับแบบมีกังวลนะกังวลยังไงอ่ะต้องตื่นละหมาดสิไม่ได้หลับแบบสบายใจไม่ต้องสนใจไม่ใช่แล้วก็ต้องมีคิดอยู่ในสมองตลอดเดี๋ยวต้องตื่นละหมาดตื่นละหมาดนอนได้ไม่เต็มที่แต่หลับในอาลัมบาซักของคนที่ดีมีอีหม่านนั้นหลับแบบสบายใจพี่น้องตื่นมาอีกทีก็วันกิยามะห์เลยในหะดีษบทเดียวกันถูกทรมานตั้งแต่ด่านแรกเลยพี่น้องซี่โครงประสานกันซี่โครงประสานกันพี่น้องในดุนยาเราเนี่ยตายนะเพราะอะไรล่ะปอดม้ามแตกหมดแหละใช่ไหมปอดแตกหัวใจหลุดออกมาเละเทะไปหมดแต่ในอาลัมบาซักไม่มีตายแต่มีแต่ความทรมานเจ็บปวดอย่างเดียวและโดนแบบไหนพี่น้องโดนยันเมื่อไหร่โดนยันกระทั่งถึงวันเกียร์มาถ้าคนที่เป็นคนไม่ดี เสียชีวิตเมื่อพันปีที่แล้วโดนทรมานในกูโบสในอาลัมบาซักจนกระทั่งถึงวันเนี้ยพี่น้องคิดดูสิเป็นพันปีคุ้มกันไหมล่ะพอเชคพูดแบบนี้พี่น้องคิดได้เลยเออตกลงชีวิตที่เรามีอยู่พี่น้องเราจะใช้แบบสเปะสปะได้ไหมเอาไปมุ่งแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวได้ไหมไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่ได้ไหมไม่ได้เลยเพราะถ้าเราทำแบบนั้นพี่น้องเราก็จะสุขแค่ชั่วคราวแล้วก็ทุกแบบตลอดไปทุกแบบตลอดการและจะบอกว่ายังไงคนแบบนี้พี่น้องก็ต้องบอกว่าคนไม่ฉลาดนะถ้าพูดแรงๆหน่อยก็โง่นะพี่น้องนะคนโง่คนที่ฉลาดก็คือคนที่รู้ว่าต้องอดทนในดุนยาพี่น้องและรอรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในดุนยาของเรานี้เนี่ยสินค้าอะไรเอ่ยพี่น้องอันนี้ผมเรื่องพูดเรื่องค้าขายหน่อยนะสินค้าอะไรที่คนยอมควักสตางค์ง่ายมากต้องบอกนะผมเนี่ยทำสำรวจเหมือนกันดูในโฆษณาต่างๆเนี่ยโฆษณาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อๆกันเลยนะ
พรามไทม์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามจริงไหมฮัทยาครีมไม่รู้กี่กิจชนิดอะวางบางทีเต็มมากระจกหมดทาทั้งขอบตาที่ไม่ดีนะไม่มีทาตาขาวข้างในด้วยขาวยันตาขาวไวท์เทนนิ่งไม่รู้กี่อันเนี่ยนี่ฉันก็มีนะต้องใช้ด้วยซื้อมาหลอดแล้วยังไม่พอเสร็จโดนไป500โดนอีก500พันกว่าทำไมอ่ะมันมีไนท์ครีมกับเดย์ครีมอ๋อหรอทำไมไม่กวนรวมกันเลยวะเรามีเซรั่มใช่ไหมจ๊ะขายดิบขายดีมาฉันก็สั่งให้ลูกใช้นี่แหละเพราะอยากจะสวยแต่สวยดีนะพี่น้องสวยให้สวยอะไรสวยให้สามีดูอยากจะรอยอมพี่น้องเวลาส่งกระจกอีกอันนึงขายดีเหมือนกันเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมอาหรับนี่ไม่ต้องไปสนใจเขานะส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ 500,000 น่ะพี่น้องเกือบล้านเข้าใจมั้ยไปหมดแล้วเป็นคนหน้าผากกว้างเขาเรียกคนหน้าผากกว้างเข้าใจมั้ยเนี่ยอาจารย์ผมร่วงหัวล้านคนก็ยอมจ่ายนะอยากมีผมดกดำเออลดวัยอะไรประมาณนี้นะที่ฉันกำลังเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะนับสู่คนฉันก็ไม่อยากแก่หรอกแต่บางทีแพ้น้ำประปาหน้ามันตามอายุก็ยอมเสียสตังค์พี่น้องแต่ต่อให้จะครีมดีขนาดไหนอ่ะนะเอาให้แพงเลยนะกระปุกละแสนลองไปใช้กับโต๊ะอายุ80ดูที่จะตึงไหมโต๊ะอย่าไปทานะอาบไปเลยโต๊ะเอ้ยลงไปแช่เลยแล้วขึ้นมาเอาให้ตึงนะไม่มีหรอกพี่น้อง80ก็หย่อนหมดแหละมีอย่างเดียวตึงหูที่เหลือหย่อนยานหมดคำถามว่าในดุนยามันแบบนี้แหละพี่น้องมันมีแต่โรยราแต่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอาคิเราะห์ไว้ยังไงพี่น้องเดี๋ยวดูโฉนดก่อนดีพกโฉนดมาด้วยนะมีสวรรค์อยู่ในดุนมีสวรรค์ไม่ใช่ดุนยามีสวรรค์ไม่ใช่มีตลาดอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองไปหาบทความนะชื่อว่าท่องไปในสวรรค์บทความนี้เขาจะไล่หมดเลยพี่น้องผมเจอมาหะดีษบทนึงที่บอกว่าตลาดในสวรรค์วิมานในสวงสวรรค์เนี่ยท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฟินญันนะติลาซูกอนยะตูนะฮากุลจุมอะตินท่านนบีบอกว่าที่แท้จริงในสวรรค์นั้นเนี่ยจะมีตลาดแห่งหนึ่งอยู่นะซึ่งชาวสวรรค์เนี่ยก็จะพามาเที่ยวกันเนี่ยในทุกวันศุกร์อันนี้เที่ยวแบบเขาเดี๋ยวไปดูของเพลินๆนะไม่ได้ไปซื้อของไอ้เราเนี่ยไปตลาดเนี่ยเหนื่อยหิวส้มหิวปลาหมึกหิวอะไรเม้นกลับมาแต่ตลาดในสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าไปดูเพลินๆนะดูเพลินๆเพราะทุกอย่างมีหมดแล้วอัลลอฮ์เตรียมไว้หมดแล้วแต่ไปช็อปเพื่อความเพลินเสร็จแล้วเวลาตอนที่ไปเดินเที่ยวตลาดในสวรรค์เนี่ยฟะตะฮุบบุรีฮุชชามาลีอัลลอฮ์จะให้มีลมเหนือพี่น้องพัดมาพอลมเหนือกระพือมาเนี่ยมันก็มากระทบวูจูฮิฮิมมากระทบที่ใบหน้าของพวกเขาวะซียาบิฮิมและก็มาโดนเสื้อผ้าของเขาเย็นสบายลมในดุนยาเนี่ยเย็นอย่างเดียวเหมือนลมข้างหลังเนี่ยเย็นนะแต่ลมในสวรรค์พี่น้องไม่ใช่เย็นอย่างเดียวสบายอย่างเดียวปรากฏว่าไง ยิ่งโดนลมอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มความหล่อให้พวกเขาอัลลอฮ์พอลมพัดไปไงหล่อนี่ลมในสวรรค์นะถ้าลมในดุนยาพัดมากๆไปไงหน้าช้าสิ
ถ้าลมดุนยาลมดุนยาพัดนี่หน้าชาพี่น้องลองไม่ลองลองไม่เชื่อนะฉันเนี่ยคนซ้อนมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนปรากฏว่าครั้งแรกเลยพวกเล่นซะให้ฉันซ้อนแล้วก็กลางคืนแถวนู่นน่ะแครายนู่นพี่น้องมันบิดซะร้อยกว่าผมมันน่ะพันหน้าฉันน่ะปับ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 สักพักนึงพอหลบผมพี่น้องมันแรงเข้าตาอีกโอ้โหลมอย่างนี้ไม่เอานะอันตรายแต่ถ้าลมในสวรรค์เนี่ยพอมาโดนหน้าปั๊บยีเอ้ยรอเลยรอแล้วก็เป็นไงพี่น้องแล้วก็สวยงามขึ้นด้วยเสร็จแล้วพอเดินเพลินและมีความสุขและกลับไปหาใครกลับไปหาภรรยาพี่น้องจำไว้เลยนะในสวรรค์ฮะดีษบอกไม่มีโสดในสวรรค์เนี่ยไม่มีคนโสดเลยดังนั้นคนที่โสดในดุนยาและเป็นคนดีได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะเตรียมอะไรไว้ให้คู่ครองเอาไว้ให้พอกลับไปเจอภรรยาที่บ้านคนเดิมนั่นแหละที่อยู่กันดุนยานั่นแหละเราพากันเข้าสวรรค์ด้วยกันมีไหมพี่น้องพอกลับมาบ้านในดุนยาอาจจะไม่เหมือนนะกลับมาบ้านดุนยาอาจจะต้องรอสักแป๊บนึงอาจจะถามหน่อยทำไมกลับช้าอะไรเงี้ยนะอาจจะมีดุนยาแต่ว่าในสวรรค์เนี่ยไม่มีไม่ถามแล้วกับช้ากับอะไรไม่มีในสวรรค์พอเข้าไปในบ้านเสร็จปั๊บคนในบ้านที่เป็นภรรยาเราก็บอกนี่ไปทำอะไรมาทำไมล้อหล่อไปเดินตลาดเมื่อกี้หล่อปรากฏว่าคนที่กลับมาในบ้านพี่น้องบอเห็นภรรยาตัวเอง ก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่านี่ฉันจากไปแป๊บเดียวนี่เธอก็สวยขึ้นสวยขึ้นเอาล้อมีแต่สวยขึ้นหล่อขึ้นพี่น้องอันนี้คืออะไรคือสวรรค์นะดังนั้นดุนยาเนี่ยมันเอาชนะกันไม่ได้หรอกพี่น้องต่อจะให้ครีมฉันบอกอ่ะครีมดีขนาดไหนลองมาใช้กระโตะฉันดูสิ80ดูที่จะตึงไหมไม่มีอ่ะมันก็เท่านั้นแหละแต่อาจจะดีขึ้นนะแต่ยังไงอายุมันก็มีแต่โรยลาลงไปถูกไหมพี่น้องครับอีกอย่างนึงขายดิบขายดีในดุนยาเลยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสมรรถภาพขอมาอัพหน้าพี่น้องอันนี้มีจริงมีคนมาถามว่ากาแฟนี่ใส่ตุกัดเปล่าอะไรจะเอาตุกัดอย่างเดียวเลยมันละลายกินเองล่ะอยากได้สมรรถภาพอาจารย์มีอะไรบ้างถ้ามีใส่ตุกัดจะขายดีกว่าจะดีใช่ไหมเออผ่านได้คลาเลยเดี๋ยวเพิ่มตุกัดเข้าไปหน่อยนะอาจารย์ขายดีกว่านี้มีคนถามฉันก่อนเลยจะเอาตุกัดบอกบางยังไม่พออีกเหรอคือมันเป็นเรื่องปกตินะผู้ชายก็อยากจะมีสมรรถภาพไม่อยากจะโรยราแล้วก็อย่างที่ฉันบอกนะพี่น้องหมีเนี่ยเล่นกันสูญพันธุ์นะไอ้อุ้งตีนเนี่ยไม่รู้กินไม่ได้ยังไงไม่รู้นี่แหละเขาบอกนี่แหละว่าสมรรถภาพแรดแอฟริกาเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะพี่น้องนะบางตัวเนี่ยแรดขาวเนี่ยแอฟริกาเหนือเนี่ยเพราะมีบางกลุ่มเชื่อว่าพอกินแล้วมีสมรรถภาพผมไม่มีอาจารย์มองเหมือนผมมีปูนอแรดอะไรไม่มีหรือด็อปอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกนะคนเรานี่โหยหานะอยากที่จะมีสมรรถภาพอยากที่จะมีกำลังวังชาพี่น้องรู้ไหมในอาคิในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิหม่ามอัดดาริมีได้บันทึกเอาไว้ในฮะดีษของซัยด์บินอาร์กอมรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะรอญุละแท้จริงชายในสวรรค์เนี่ยนะมินอะห์ลิญญันนะห์ผู้ชายที่บุรุษที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยลายุตอกุวะตะมีอะรอจุลินฟีอัลอักลีวัชุรบีวันจิมาอีวัชชะวะแม่ไม่อยากแปลเลยอยากให้เก็บให้อาจารย์แปลอัลลอฮ์จะให้กำลังวังชาของชายที่อยู่ในสวรรค์นี่แปลให้อัสมันด้วยนะแปลให้ฉันด้วยอัลลอฮ์จะให้เท่าไหร่รู้ไหมเท่ากับผู้ชาย100คนพี่น้องมีกำลังขนาดนั้นน่ะเรื่องกินก็ร้อยคนนะเรื่องดื่มร้อยเรื่องจิมะการหลับนอน
นะการร่วมประเวณีเป็นร้อยพี่น้องมีกำลังเป็นร้อยแล้วก็ชาวัดเรื่องอารมณ์ความต้องการก็เป็นร้อยแต่ถ้าในดุนยามีแต่โรยราพี่น้องฉันเนี่ยทำรายการอาจารย์พาไปด้วยนะ เวลาเขามาในร้านเขาก็จะพรีเซนต์อาหารถูกไหมยกมาก็ไม่ดูกระเพาะฉันเลย10กว่าจาน20กว่าจานยกมาไอจานแรกก็ยังอร่อยอยู่แหละไอจานหลังๆเลยมองหน้ากันแล้วเอาสิคือต่อให้เราเนี่ยพี่น้องขอมันอร่อยขนาดไหนใช่ไหมฮัทยาลองสังเกตนะอร่อยให้อร่อยเลยนะถ้าอิ่มเท่านั้นแหละหมดท่าไงต่อให้หูฉลามมาวางต่อหน้าถ้าอิ่มนะหมดท่าเพราะคนเราในดุนยาเนี่ยกินเพราะอะไรล่ะกินเพราะหิวพอกินไปพอหิวมากๆพออิ่มแล้วก็ไม่อร่อยแล้วแต่อย่าจะอร่อยอร่อยแบบไม่อิ่มเลยพี่น้องคือกินแบบเพื่ออะไรกินเพื่อรสดิ้มรสชาติอย่างเดียวเนี่ยนุ่นในสวรรค์นุ่นร้อยดื่มด้วยและก็เรื่องของอะไรด้วยเรื่องของการร่วมประเวณีด้วยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับทั้ง3รายการนี้ถือว่าเป็นความสุขของมนุษย์นะการกินการดื่มและการหลับนอนกับภรรยาเป็นเรื่องความสุขแต่ล้องดให้งดเอาไว้ช่วงไหนช่วงถือศีลอดนี่แหละใช่ไหมช่วงถือศีลอดในตอนกลางวันเนี่ยการกินเป็นสิ่งที่ฮารอมถ้าถือศีลอดกินได้ไหมจ๊ะกินไม่ได้ดื่มล่ะดื่มก็ไม่ได้จีมะล่ะการร่วมประเวณีก็ไม่ได้นั้นเกร็ดอย่างหนึ่งพี่น้องเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องใส่ใจก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามจากสิ่งที่เสียศีลอดเนี่ยคือสิ่งที่ฮาลาลทั้งนั้นเลยนะกลางวันที่เราไม่กินกันเนี่ยถามว่าทำไมเราไม่กินล่ะช่วงรอมฎอนเพราะเราถือศีลอดไม่ใช่ว่าใส่หมูไม่ใช่มีตาฮาลาลมีทั้งนั้นแหละอินทผลัมก็มีตาฮาลาลแต่ที่กินไม่ได้เพราะถือศีลอดภรรยาเรากับฮาลาลแต่ก็หลับนอนไม่ได้เพราะเราถือศีลอดดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับแล้วนับประสาอะไรกับเรื่องที่ฮารอมทำไมเราจะอดไปได้ในเมื่อสิ่งที่ฮาลาลอัลลอฮ์ห้ามตอนที่เราถือศีลอดเราทำได้แล้วนับประสาอะไรกับของที่ฮารอมพี่น้องบางคนผู้มีอีหม่านทั้งหลายเข้าใจว่าไอ้ของฮารอมเนี่ยห้ามเฉพาะตอนถือศีลอดเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นะฮารอมเนี่ยจะถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดก็ห้ามมีป้าคนนึงพี่น้องเดินมาหามุสลิมไม่เคร่งครัดเท่าไหร่แต่รอมฎอนเขาถือศีลอดเดินมาเลยบอกว่าลูกเอ้ยนะปัจจัยชิดการป้าคนนี้หนุ่มเอ้ยช่วยหน่อยป้ามีเลขท้ายเด็ดๆอยู่ป้าขายหวยป้านี่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่ว่าคนนี้เป็นมุสลิมคนที่จะซื้อเนี่ยหนุ่มคนนี้ตอบเลยบอกป้าอะไรนี่มันกลางวันรอมฎอนฉันซื้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวป้ามาตอนฉันละก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อป้าก็งงตกลงมันจะซื้อตอนละศีลอดก่อนแม่ฉันก็เลยบอกว่าละศีลอดก็ซื้อไม่ได้แต่มันก็ยังดียังเกรงใจบวชนะยังไม่ซื้อตอนบวชเขาถือบอกไงว่าถือศีลอดเป็นเหมือนโล่ป้องกันขนาดคนที่ไม่เอาความเท่าไหร่เนี่ยนะพอบวชปั๊บดีเลยนะหวยไม่ซื้อเลยนะเออใช่ไหมก็เหมือนเรื่องบุหรี่เหมือนกันแหละถ้าถือศีลอดไม่ดูหรอกถ้าอัลลอฮฺอักบัรละศีลได้ปุ๊บจุดก่อนเลยอดได้ตั้งนานครึ่งวันฉันถึงบอกว่านี่แหละพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายโอกาสที่ดีนะรอมฎอนเนี่ยเราจะได้ปรับปรุงตัวเองกับเนื้อกับตัวนะเพื่อที่จะเป็นเสบียงนะพี่น้องนะคือ11เดือนเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยแตะเบรกกันเท่าไหร่ฉันเองด้วยนะชอบเหยียบคันเร่งยังวัยรุ่นอยู่พี่น้องเหยียบคันเร่งอยู่พอรอมฎอนปั๊บจะได้แตะเบรกกันหน่อยแล้วก็ใช้รอมฎอนนี่แหละพี่น้องเป็นเสบียงเป็นเหมือนกับค่ายอบรมนะแล้วก็ทำให้เราเป็นไงพอหมดรอมฎอนมาแล้วเราจะได้อยู่ในบรรยากาศเดิมๆอยู่คืออะไรล่ะต
ติดเรื่องละหมาดในยามค่ำคืนมาติดเรื่องถือศีลอด6วันนะเดือนชาวานบวช6มาแล้วบางคนอาจจะติดเรื่องของการบริจาค กลับมาก็ได้พี่น้องผมสังเกตนะหลายๆคนพี่น้องครับพอเข้ารอมฎอนเป็นคนดีขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะฉันไม่ได้แบบโอ้โหอย่าไปตำหนิคนนะบางคนเนี่ยชอบไปตำหนิบอกว่าไงมึงก็ดีได้แค่เดือนเดียวเลยวะเนี่ยอย่าไปพูดแบบนั้นนะพี่น้องเราจะรู้ได้ไงอ่ะนั่นแหละอาจจะเป็นจุดแรกรอมฎอนเนี่ยอาจจะเป็นจุดแรกเลยที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หนึ่งในความทุกข์ใจก็คือเมื่อเห็นลูกไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาฉันก็บอกว่ารอมฎอนนี้เมื่อก่อนเคยกินข้าวนอกบ้านกินไม่พร้อมหน้าพร้อมตาทำไมล่ะรอมฎอนนี้เราไม่บอกให้ลูกมาละศีลอดพร้อมกันและก็ใช้โอกาสตรงนั้นแหละพี่น้องครับในการนะซีฮะในการเตือนในการพูดคุยเรื่องศาสนาพี่น้องเชื่อไหมว่าเวลาที่คนคนนึงได้ทำอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยมันทำให้คนรอบข้างเนี่ยตังหิดใจนะมีครอบครัวมุสลิมแท้ๆเลยพี่น้องครับครอบครัวนี้ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดแล้วก็ย้ายตัวเองไปอยู่ในหมู่บ้านไปซื้อหมู่บ้านหรูๆอยู่เข้ายากพี่น้องบ้านหรูเนี่ยไม่รู้มันแลกจะแลกอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะเรื่องปกติเขารักษาความปลอดภัยยิ่งมีเขาเนี่ยไม่รู้จะตรวจอย่างอื่นด้วยเปล่า ปรากฏว่า ลูกก็ได้เพื่อนนะลูกเนี่ยเป็นมุสลิมนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่ทำงานแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงไม่ใช่มุสลิมแต่สนใจอิสลามก็เลยมาถามให้เพื่อนคนนี้แหละว่าเป็นมุสลิมมาถามว่าเฮ้ยมุสลิมเนี่ยเขาเป็นกันยังไงไอ้นั่นบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละไอ้นั่นด้วยความเป็นมุสลิมอ่ะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไอ้นั่นมาถามเดี๋ยวเสียฟอร์มทำไงรู้ไหมพากันไปสันติชนไปเรียนด้วยกันไปเรียนสันติชนด้วยกันพี่น้องจนกระทั่งกลับเป็นกลายเป็นคนที่เคร่งคัดศาสนาคนนั้นก็มารับอิสลามแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไอ้นี่เป็นมุสลิมแต่เดิมก็เริ่มต้นใหม่สุดท้ายพี่น้องเขากลับไปแล้วเขาซื้อผ้าซะยะดาห์ไปละหมาดที่บ้านหลังนั้นแม่ตกใจเห็นลูกละหมาดครั้งแรกก็ถามว่าลูกไปทำอะไรมาหนูไปเรียนศาสนามาที่มูลนิธิสันติชนพี่น้องเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีหัวจิตหัวใจเรื่องศาสนาเนี่ยมันยังคิดอยู่อะเห็นลูกละหมาดวันแรกก็งงละวันที่สองลูกละหมาดอีกเห็นลูกอ่านกุรอานอีกอยู่ไม่สุขพี่น้องกลับไปเยี่ยมย่อเยี่ยมมะกลับไปเยี่ยมญาติแล้วก็เริ่มละหมาดแล้วละบาดนี้เริ่มละหมาดแล้วไม่เคยถือศีลอดเลยรอมฎอนแต่ตอนเด็กๆอาจจะถือพอเห็นลูกถือศีลอดตื่นมาตอนตีสี่มากินข้าวมาหุงข้าวถามลูกทำอะไรกินข้าวสุโฮตมะจะถือศีลอดพวกนี้สุดท้ายมะก็ต้องมานั่งกินด้วยแล้วก็ถือด้วยผมกลับไปถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ทั้งบ้านทั้งละหมาดทั้งถือศีลอดครบแล้วเนี่ยลูกคนเดียวเองนะพี่น้องเห็นไหมที่มาแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะตะวะนั่นเดินมาถามอยากจะเข้าอิสลามไอ้นี่ก็กลัวเสียฟอร์มเลยพาไปเรียนด้วยกันทั้งคู่เลยกลายเป็นความดีงามกันหมดเลยดังนั้นฉันถึงบอกว่าอย่าดูถูกนะบางคนเขาอาจจะเริ่มใช้เดือนรอมฎอนนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดได้สรุปความนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ดึกมากนะอาจารย์นะเพราะอาจารย์วันนี้ก็หลายงานแล้วอาจารย์จ้ะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในตอนท้ายนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้พี่น้องนะได้เรียนรู้เรื่องราวของความสบัดความอดทนแล้วก็ตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับจากฮะดีษของท่านนบีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการอดทนนะครับได้บอกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้ที่อดทนได้นอกจากจะต้องมีลำดับขั้นของมันประการที่1 นะครับฮะดีษบทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอิลมุความรู้ที่แท้จริงเนี่ยนะที่เราจะได้รับเป็นความรู้เนี่ยนะครับต้องได้มาจากการ
ยะตะอัลลัมนั่นก็คือความรู้ต้องได้จากการเรียนเหมือนความรู้ต้องได้จากการที่ท่านมาฟังนี่แหละถึงจะเป็นความรู้อินนามัลฮิลมูท่านนบีบอกว่าความขันติธรรมทั้งหลายเนี่ยบิตตะฮัลลุมท่านต้องพยายามให้เกิดความขันติก็คือต้องมีลำดับขั้นของมันและท่านนบีได้บอกในตอนท้ายอินนามัสซับบรูแท้จริงการอดทนที่แท้จริงนั้นบิตตะซับบรท่านต้องใช้ลำดับขั้นตอนของการอดทนของชีวิตของท่านแสดงว่าท่านไม่สามารถที่จะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ในการอดทนนอกจากท่านนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสวงหาและเป็นลำดับขั้นดังเช่นความรู้หลายคนถามว่าเอ๊ะความรู้ที่มันคือการลำดับขั้นก็ดังเช่นที่เราตอนเล็กๆ เราจะท่องดูอาท่องกุรอานท่องซูเราะห์สั้นๆเรียนรู้จากอายะห์สั้นๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้พอโตขึ้นมาหน่อย เราก็เรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายพอโตขึ้นมาอีกนิดก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยลำดับขั้นเหล่านี้แหละคือลำดับขั้นของการเรียนรู้เหมือนกับความอดทนเหมือนกันต้องได้จากการที่ท่านนั้นพยายามที่จะเรียนรู้ความอดทนด้วยเพื่อให้ความอดทนก่อเกิดเป็นนิสัยอุปนิสัยของท่านและท่านนบีเองก็ยืนยันว่าอัสซาโมสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของความอดทนเนี่ยนะคือการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ถือศีลอดแสดงว่าพี่น้องเป็นผู้ที่อดทนเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ผมมีเรื่องหนึ่งนะในหะดีษของท่านนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้เล่านะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์พี่น้องเล่าให้ซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งได้ฟังบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ผิวดำมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอินนีอัสรออูฉันเป็นโรคลมชักฉันเป็นโรคลมชักก็คือพี่น้องคงเข้าใจคำว่าลมชักอะนะลมบ้าหมูลมอะไรเงี้ยอัสรอเป็นโรคซะรอเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้วะอินนีอาตากัชชาฟูแล้วเมื่อฉันเป็นแล้วเนี่ยนะฉันจะฉีกเสื้อฉีกผ้าหรือเปิดเอาร้อของฉันเองอัลลอฮฺอัลลอฮฺบิลละฟัดดะอุลลอฮฺตะอาลาลีเขาก็บอกกับท่านนบีบอกว่านบีขอดุอากับอัลลอฮฺหน่อยในเมื่อนบีเป็นดุอามุสยับนี่นะขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้ฉันหายจากโรคนี้หน่อยเขามีปัญหาอยู่สองอย่างหนึ่งเป็นลมบ้าหมูเป็นลมชักและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเปิดเอาร้อของเขาไม่คือไม่มีสติอ่ะจริงๆอัลเลาะห์ก็ไม่ได้เอาโทษนะแต่เขามีความรู้สึกละอายท่านนบีก็บอกกับเธอบอกว่าอินชิติซอบัรติวะลากินญันนะท่านนบีบอกกับเธอบอกว่าอะไรหากเธอต้องการหรือหากเธอประสงค์นะและถ้าเธออดทนได้รางวัลของเธอคือสวนสวรรค์ท่านนบีพูดงี้เลยนะหากว่าเธอสามารถอดทนได้กับโรคดังกล่าวกับสภาพดังกล่าวนี้นะรางวัลของเธอคือสวนสวรรค์วะอินชิติหากว่าเธอต้องการดะอูตุลลอฮะอัยยูอาฟีกีฉันก็สามารถขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เธอหายจากอาการป่วยดังกล่าวได้เธอจะเลือกอะไรจะเลือกเป็นแบบเดิมและเอาสวรรค์ไปหรือเธอจะเป็นคนที่หายจากอาการป่วยเลยจากดูอาของท่านนบีนะครับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันเลือกแบบนี้นะอัสบิรูฉันขออดทนมาชาอัลลอฮ์เดิมเนี่ยมาหาท่านนบีอยากให้นบีขอดูอาให้ตัวเองหายป่วยแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอุปสรรคของเธอคือเมื่อป่วยเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เปิดเอาร้อนเนี่ยฉันอายแต่ท่านนบีกลับมาบอกกับเธอบอกว่าหากว่าเธอต้องการจะหากว่าเธออดทนนะกับโรคที่อยู่กับเธอขณะนี้รางวัลของเธอคือสวรรค์แต่ถ้า
แต่ถ้าเธออยากจะหายฉันก็สามารถขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้แล้วเขาก็เลือกที่จะอัสบิรูฉันขออดทนฟะกอลัตเธอก็กล่าวกับท่านนบีเพิ่มเติมบอกว่าอินนีอาตุกัชชิฟุฟะดะอุลลอฮะอัลลาอุกัชชิฟุฉันขออยู่อย่างเดียวนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยฉันเลือกที่จะอดทนแต่เธอฉลาดมากเลยนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเนี่ยเมื่อเป็นโรคลมชักเนี่ยนะอย่าให้ฉันนั้นเปิดเอารอเลือกจะเป็นต่อไปแต่ขอว่าฉันอายมากเวลาเปิดเอารอเนี่ยฉันไม่มีสติเลือกที่จะให้ฉันนั้นเป็นอะไรเป็นลมชักนี่แหละต่อไปแล้วฉันจะเอาสวรรค์ของพระองค์ตามคำพูดของท่านนบีแล้วก็อะไรครับแล้วก็ขอให้ท่านนบีขอดุอาให้ฉันนั้นไม่เปิดเอารอโดยเถิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในท้ายหะดีษอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฟะดาอาลาฮาท่านนบีก็ขอดุอาให้กับเธอว่าให้เธอนั้นหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เธอเป็นลมชักนี่นะอย่าให้เธอเปิดเผยเอารอเป็นอันขาดหะดีษบทนี้เป็นมุตตะฟักุนอะลัยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เราพูดคุยกันอาจารย์อับดุลลาตีฟท่านได้ให้ข้อมูลหลายอย่างหลายด้านแล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของเราให้เรานั้นได้พยายามหมั่นเพียรฝึกฝนตัวเองนะในการที่จะดำรงตนในชีวิตในดุนยานี้ด้วยความอดทนเหมือนดังเช่นอดเปรี้ยวไว้กินหวานหวานดังกล่าวคือหวานที่หวานที่สุดคือหวานในอาคิเราะห์ดุนยานี้น้ำตาลก็หวานนะพี่น้องแต่น้ำตาลในอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เหมือนกับน้ำตาลในดุนยาสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดที่เหมือนคือชื่อแต่รสชาติคนละเรื่องคนละอย่างกลิ่นหอมคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้สิ่งที่จะทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ที่เราสามารถที่จะปลุกตัวเรามาทำคุณงามความดีได้เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนั้นจะต้องอดทนดำรงตนในฐานะผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงพี่น้องทางบ้านพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องฝากบอกด้วยนะครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ท่านได้จะได้ปรับปรุงตัวท่านเองเผาไหม้ตัวเองเหมือนกับคำว่ารอมฎอนรอมฎอนคือคำว่าร้อนเผาไหม้คือการที่ท่านนั้นเผาไหม้ฝึกฝนตัวเองให้จิตใจของท่านนัฟซูของท่านนั้นมีความอ่อนโยนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากกับพี่น้องนะครับในคำนี้นะครับมีสิ่งอันใดที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอาจจะไม่สะดวกไม่สบายยุ่งเยอะไปนิดนึงขอมาอัฟแทนด้วยนะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานให้คุณงามความดีที่พี่น้องที่มาอยู่ที่นี่หลายๆท่านนะให้เราทุกคนได้ร่วมเรานี่นะครับมาด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์เราไม่มีเขาเรียกว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันจริงๆนะอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ให้เรามานั่งอยู่แบบนี้นี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้เราทุกคนได้อดทนพยายามนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาและเราเองก็มีความคิดความปรารถนาว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปรับนั่นคือ นั่นคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยพร้อมเพียงกันอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในค่ำคืนนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านมากๆนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็จะได้ผลบุญเป็น3เท่า4เท่า5เท่าถึง10เท่าถึง700เท่านะอินชาอัลเลาะห์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته